สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยใช่ไหมคะประเทศไทยของเรามี4ภาคภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเด็กๆเรียนไปแล้วใช่ไหมคะส่วนวันนี้เด็กๆก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคอะไรคะเดี๋ยวดูเห็นไหมคะครูแต่งชุดภาคอะไรคะภาคอะไรคะเด็กๆบอกภาคใต้นี่เรามาดูแผนที่ประเทศไทยภาคใต้ก่อนเลยนะคะภาคใต้ของเราจะมีทะเลล้อมรอบนอกจากทะเลล้อมรอบแล้วยังมีชายหาดเกือบทุกจังหวัดภาคใต้เรามีทั้งหมด14จังหวัดเช่นชุมพรระนองสุราษฎร์พังงานราธิวาสนครศรีธรรมราชสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลากระบี่ภูเก็ตและตรังค่ะแต่ได้เด็กๆมาดูการแต่งกายก่อนนะคะการแต่งกายของครูสุรีวันนี้เป็นยังไงคะภาคใต้ภาคใต้เขานิยมใส่สโลปาเต๊ะนะคะแล้วก็เสื้อลูกไม้นะคะแล้วก็จะมีผ้าคล้องไหล่แบบนี้การแต่งกายของภาคใต้จะแต่งตัวคล้ายๆกับประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะว่ามีลักษณะอากาศแบบเดียวกันนะคะส่วนผู้ชายก็จะใส่เสื้อคอตั้งกางเกงขายาวใส่สโลงทับอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้เด็กๆรู้จักการแต่งกายแล้วรู้จักจังหวัดภาคใต้แล้ววันนี้คุณครูสุนีก็จะพาเด็กๆนะคะไปเที่ยวสถานที่สำคัญทางศาสนากันเลยค่ะเชิญเลยค่ะหนึ่งวัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าพระธาตุเนี่ยจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าพระอาทิตย์จะส่องไปทางไหนก็จะไม่มีเงาของพระธาตุนะคะต่อไปสองวัดช้างให้วัดช้างให้นี่จังหวัดปัตตานีวัดช้างให้เนี่ยเพราะว่าคนชอบไปเพราะว่าวัดนี้มีหลวงพ่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดอาศัยอยู่แล้วก็หลวงปู่ทวดเนี่ยจะเป็นเกจิอาจารย์ดังของทางภาคใต้ต่อไปวัดที่3วัดฉลองวัดฉลองจะมีหลวงปู่แช่มคนจังหวัดภูเก็ตมักจะไปไหว้กันเพราะว่าวัดนี้จะมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกาต่อไป4พระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดนี้ก็จะมีเจ้าเมืองชัยยาคือให้ช่างปะหมอสร้างเมืองช่างปะหมอเนี่ยเป็นช่างที่มีฝีมือสร้างแล้วสวยงดงามเจ้าเมืองชัยยาจึงตัดมือตัดเท้าแล้วก็ท่างปะหมอเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายเจ้าเมืองชัยยาจึงสร้างหล่อรูปพระโพธิสัตว์อะวะโลกิเตศวรไว้เป็นเครื่องหมายแทนช่างปะหมอต่อไปนะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าภาคใต้จะมีทะเลล้อมรอบจะเป็นหมู่เกาะ1หมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์2หมู่เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลเป็นอุทยานแห่งชาติเกาะตะลุยเตาจุดเด่นก็คือเป็นธรรมชาติของปะการังรายล้อมรอบเกาะหาดทรายละเอียดนิ่มนวลและขาวเหมือนแป้ง3หมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงามีความสวยงดงามทั้งบนบกและในน้ำมีปะการังที่สวยงามสามารถดำน้ำได้ตลอดสามารถพบปลาที่หายากเช่นปลาวาฬโลมาต่อไปนะคะก็เป็นประเพณีเดือน10ตรงกับวันแรม1ค่ำถึง15ค่ำเดือน10ของทุกปีเป็นประเพณีทำบุญแก่บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับไปแล้วอันที่2ประเพณีชักพระ
เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ทำบุญในวันออกพรรษาซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11ต่อไปประเพณีลอยเรือหรือเรือกอและเป็นเรือประมงท้องถิ่นของชาวใต้จุดมุ่งหมายก็คือในพิธีลอยเรือเป็นการลอยบาปและเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพก็คืออาชีพชาวประมงของเขานั่นแหละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการละเล่นพื้นเมืองโมโนราเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สืบทอดกันมานานในภาคใต้เป็นการละเล่นที่มีทั้งร้องและรำบางส่วนเล่นเป็นเรื่องบางโอกาสมีการแสดงความคิดความเชื่อที่เป็นพิธีกรรมทางมโนราศิลปะการแสดงของภาคใต้ก็มีการเล่นคือมโนราและการเชิดหนังตะลุงค่ะเด็กๆได้ไปเที่ยวมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรับประทานอาหารกันเลยค่ะอาหารภาคใต้นะคะ 1. ผัดสะตอกุ้งสดนะคะ 2. แกงไตปลา 3. แกงเหลืองหน่อไม้ดอง 4. คั่วกิ้งตอนนี้อาหารคาวไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปมาดูอาหารหวานอาหารหวานก็มีขนมลาขนมโคนะคะแล้วก็ขนมกงค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นภาษาของภาคใต้นะคะภาษาภาคใต้ภาคใต้คนภาคใต้จะพูดเร็วๆเช่นอร่อยยังฮู้ก็คืออร่อยมากนะคะฝรั่งภาคกลางเราเรียกฝรั่งส่วนภาคใต้เราจะเรียกว่าชมพู่มะละกอเราเรียกว่าลอกอแตงโมเราเรียกว่าแตงจีนนะคะอันนี้จะเป็นภาษาของภาคใต้และเด็กๆดูนะคะวันนี้คุณครูมีพืชทางภาคใต้มาให้เด็กๆดูด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะว่าอะไรคะเขาเรียกว่าสตอส่วนมากจะปลูกทางภาคใต้ภาคใต้จะมีสตอนะคะตอนนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วเกี่ยวกับภาคใต้วัฒนธรรมต่างๆการแต่งกายสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้สถานที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เด็กๆได้เรียนรู้หมดเลยประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้แล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปปั้นดินน้ำมันเด็กๆมาเร็วค่ะมาละปั้นดินน้ำมันกันแล้วเด็กๆไปหยิบดินน้ำมันมาเลยค่ะเด็กๆมาเริ่มปั้นสตอเลยนะคะก่อนอื่นเด็กๆคึงดินน้ำมันให้นิ่มก่อนนะคะเมื่อนิ่มแล้วเราก็แบ่งดินน้ำมันดูนะคะแบ่งดินน้ำมันแล้วปั้นให้เป็นยาวๆนะคะแบ่งดินน้ำมันแล้วปั้นให้เป็นยาวๆแล้วก็ปั้นฝักสะตอเห็นไหมคะฝักสะตอปั้นฝักสะตอแยบสองเท็ดสามเท็ดสี่เม็ดแล้วเอาอันนี้มาประกบกันเห็นไหมคะก็จะเป็นสตอเด็กๆดูเห็นไหมคะเห็นคู่กันเหมือนกันไหมคะฝักสตอยาวๆนะคะเมื่อเด็กๆปั้นเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ